คำถามที่หลายหลายคนต้องการคำตอบที่ชัดเจนที่สุดก็คือคนที่พลาดท่าถูกโจรออนไลน์ดูดเงินจากบัญชีธนาคารไปเขาจะได้รับการคืนเงินจากธนาคารครบทุกบาททุกสตางค์หรือว่าได้รับคืนแค่บางส่วนจากธนาคารหรือว่าธนาคารไม่ยอมชดใช้ให้เลยแม้แต่บาทเดียวก็เป็นข้อสงสัยที่คำตอบออกได้3หน้าซึ่งเชื่อว่าประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ก็คงไม่มีใครรู้จริงในเรื่องนี้ได้แต่คาดเดากันไปเองทีมงานถอนหมุดข่าวได้รับคำตอบที่แน่นอนในเรื่องนี้มาแล้วเชื่อถือได้ 100% เพราะปรากฏเป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6233/2564คดีที่มีผู้เสียหายโดนโจรไซเบอร์หลอกดูดเงินไปจากบัญชีธนาคารรวม12ครั้งเป็นเงิน 1,099,999 บาทเหตุเกิดระหว่างเวลา 23:41 นาทีของวันที่7กรกฎาคม2560ถึงเวลา 2:01 นาทีของวันที่8กรกฎาคม2560ผู้เสียหายดำเนินการฟ้องร้องธนาคารเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายมีการสู้คดีกันถึง3ศาลโดยศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ตัดสินให้ธนาคารชนะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกค้าเจ้าของบัญชีแต่ศาลฎีกามีคำพิพากษาสิ้นสุดตัดสินให้ธนาคารและลูกค้าต่างมีความผิดด้วยกันทั้งคู่ซึ่งฎีกาของคดีนี้ที่ออกมาเมื่อปี2564จะเป็นบรรทัดฐานของคดีในลักษณะเดียวกันต่อไปเมื่อต่างมีความผิดทั้งคู่ศาลฎีกาจึงสั่งให้ธนาคารชดใช้เงินให้กับผู้เสียหายแค่ 550,000 บาทหรือจ่ายแค่ครึ่งเดียวของยอดเงินที่โดนโจรฉกไปโดยศาลได้ชี้ถึงความบกพร่องของฝ่ายธนาคารว่าแม้ธนาคารจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังลูกค้าทุกครั้งขณะถูกคนร้ายโอนเงินจากบัญชีทั้ง12ครั้งรวมถึงพนักงานธนาคารยังโทรไปหาลูกค้าเองด้วยหลังจากการโอนเงินครั้งที่12สำเร็จไปแล้วแต่ธนาคารในฐานะจำเลยคดีนี้ก็ไม่ได้แสดงให้ศาลเห็นถึงมาตรการในการป้องกันการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ชอบดังกล่าวการส่งข้อความเตือนและมีพนักงานธนาคารโทรไปเตือนเองด้วยถือว่าเป็นมาตรการที่ไม่เพียงพอในมุมมองของศาลมากกว่านั้นโจรในคดีนี้ไม่ใช่ลูกค้าธนาคารรายแรกที่โดนหลอกลวงในลักษณะเดียวกันแต่ยังมีอีกจำนวนมากอันแสดงว่าธนาคารก็ทราบถึงพฤติกรรมหลอกลวงแบบนี้มาก่อนอย่างไรก็ตามฝ่ายลูกค้าเองก็ถือว่าผิดด้วยไม่ใช่ไม่ผิดเพราะศาลฟันธงฉับทั้งลูกค้าและธนาคารต่างมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายไม่ได้ยิ่งย่อนไปกว่ากันเหตุเพราะตัวลูกค้าเองซึ่งทำธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตมานานนับ10ปีแล้วย่อมต้องรู้ถึงคำเตือนให้ระวังมิจฉาชีพออนไลน์ทั้งหลายเป็นอย่างดีแต่ในคดีนี้ลูกค้าธนาคารกลับพลาดให้กับการหลอกลวงยอมกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนรหัสผ่านหรือแม้แต่เลข OTP ให้ไปจนหมดจนโจรสามารถดูดเงินได้สำเร็จเพราะเหตุนี้ศาลจึงสั่งให้ธนาคารชดใช้ความเสียหายให้ลูกค้ารายนี้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นคดีนี้จึงใช้เป็นบรรทัดฐานได้เลยสำหรับใครก็ตามที่พลาดท่ากรอกข้อมูลสำคัญให้โจรโดยไม่ระมัดระวังก็เลิกหวังว่าจะได้รับการชดเชยเยียวยาจากธนาคารแบบเต็มร้อยธนาคารเองก็คงใช้คดีนี้เป็นคดีตัวอย่างเพื่อชดใช้ให้แค่ครึ่งเดียวลูกค้าธนาคารจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเต็มเม็ดเต็มหน่วยต้องเป็นกรณีที่เป็นความผิดพลาดของธนาคารเองเช่นมีพนักงานช่อฉนแอบขโมยเงินไปจากบัญชีธนาคารจะรีบคืนเงินให้ทันทีแล้วไปเช็คบิลเรียกค่าเสียหายกับคนในที่ก่อทุจริตแทน
วิธีการสร้างอีเมลหรือเว็บไซต์มาล่อหลอกดูดเงินฝรั่งเรียกว่าฟิชชิงเพราะมันเหมือนการอ่อยเหยื่อตกปลาเหยื่อที่ใช้โดยทั่วไปก็คือความโลภด้วยข้อเสนอลดแลกแจกแถมมีของรางวัลจะมอบให้อีกแบบก็คือแจ้งข่าวร้ายขู่ให้เหยื่อตื่นตระหนกหน้าตาของอีเมลและเว็บไซต์ปลอมจะสร้างมาอย่างแนบเนียนหากเหยื่อขาดสติเมื่อไหร่เป็นเสร็จโจรทั้งนี้วิธีการฟิชชิงนี้บรรดาแฮกเกอร์คิดค้นมานานร่วม30ปีแล้วแต่จนถึงปัจจุบันก็ยังใช้การได้ดีอยู่หน้าที่ทองของการฟิชชิงเกิดขึ้นช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ซึ่งคนทั่วโลกเน้นทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตปรากฏว่าช่วงนั้น Google ต้องคอยบล็อกอีเมลฟิชชิงวันละกว่า100ล้านฉบับเพื่อแลกกับความสะดวกสบายทางการเงินผ่านมือถือประชาชนทุกคนก็ต้องเพิ่มสติให้มากขึ้นโลภให้น้อยลงถ้าไม่อยากจนลงในพริบตา